บนโซเชียลมีการแชร์คำเตือนให้ระวังการแฮกกลุ่มไลน์เข้าไปลบห้องสนทนาขโมยข้อมูลส่วนตัวระวังไว้พวกแชร์สติ๊กเกอร์ฟรีต่างๆกดรับแล้วบัญชีจะถูกแฮกหืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบไปที่ไลน์ประเทศไทยครับการแฮกบัญชีหรือว่ากลุ่มของแอปไลน์นั้นมีจริงไหมครับการแฮกระบบของไลน์เนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนอันนี้ฟันธงให้เลยผู้ให้บริการรายใหญ่อย่างไลน์มีการลงทุนระบบความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนาครับนักเจาะส่วนใหญ่จึงเลือกเจาะเข้าไปที่จุดอ่อนของผู้ใช้งานมากกว่าที่เคยเกิดปัญหาส่วนใหญ่อะมักจะมาจากเราไม่ระวังตัวไม่ได้มาจากการแฮกข้อมูลจากไลน์แต่คือไปหลอกลวงหรือว่าไปแอบเห็นว่าพาสเวิร์ดของเราคืออะไรสำหรับการถูกบุคคลอื่นบุกเข้ามาลบห้องหรือว่ากลุ่มไลน์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าทางแอปไลน์เปิดให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสิทธิ์ลบคนอื่นออกจากกลุ่มได้หมายความว่าถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักเข้ามาในกลุ่มได้อย่างอิสระเราก็อาจจะเจอมือป่วนนักลบเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับถ้ามีอยู่จริงหรือร้ายกว่านั้นคือเจอคนร้ายที่มาซุ่มรอขโมยข้อมูลส่วนตัวของใครในกลุ่มหรือว่าเจอนักสวมรอยแอบขโมยรูปไปสร้างบัญชีใหม่ปลอมเป็นตัวเราดังนั้นสมาชิกในกลุ่มควรระมัดระวังการส่งต่อลิงก์หรือว่า QR code สำหรับเข้ากลุ่มให้กับคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มปิดอยู่แล้วก็ควรจะไปตั้งค่าปิดความสามารถในการเชิญคนเข้ากลุ่มด้วยลิงก์หรือว่า QR code ครับแต่การที่แชร์กันว่าบัญชีที่หลอกแจกสติ๊กเกอร์ฟรีทีมฟรีหรือว่าเหรียญฟรีจะทำให้กลุ่มถูกแฮกนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับรับสติ๊กเกอร์ฟรีจะโดนแฮกข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที่บอกว่าจะแฮกข้อมูลส่วนตัวอันนี้คือมั่นใจได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้ทำเพื่อสะสมผู้ติดตามไว้ขายของไม่สามารถจะแฮกเจาะระบบไลน์ได้ครับถ้าเจอก็แค่กดรายงานพฤติกรรมให้ทางไลน์มาปิดเท่านั้นเองแจกของฟรีแล้วบอกว่าส่งต่อให้10 20คนนะ1ไม่ต้องไปเชื่อ2แจ้งมาทางไลน์แล้วไลน์จะเป็นคนจัดการให้สำหรับคนที่กังวลการถูกคนร้ายมายึดไลน์นั้นสิ่งที่ต้องดูแลให้ดีที่สุดคือรหัสผ่านครับอย่าพูดถึงแค่ไลน์นะรหัสผ่านของเราสิ่งที่เราเรียกว่าพาสเวิร์ดมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะให้ใครคนอื่นรู้คุณควรจะรู้อยู่คนเดียวอย่าใช้รหัสผ่านยอดนิยมเลขเรียงอักษรเรียงแต่ควรจะตั้งรหัสให้คนอื่นเดายากแต่เราจำง่ายนะครับและเลี่ยงการใช้รหัสเดียวกันหมดทั้งอีเมล Facebook IG LINE รวมทั้งธนาคารออนไลน์คุณจะใช้คอมพิวเตอร์คุณจะใช้มือถือคุณสามารถเซตพาสเวิร์ดเพื่อจะเปิดเครื่องได้เซตเถอะทุกอย่างที่มันมีข้อมูลส่วนตัวควรจะต้องมีรหัสผ่านสำหรับคนที่ใช้ LINE บนคอมด้วยทุกครั้งที่มีการลงชื่อเข้าใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ LINE จะส่งข้อความมาบอกนะครับถ้าไม่ใช่ตัวเราจะได้แก้ไขได้ทันหรือว่าถ้าใครลืมล็อกเอาท์ออกจาก LINE ในคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าไปกดล็อกเอาท์ผ่านมือถือได้เลยดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับการรับสติ๊กเกอร์ฟรีแล้วมาแฮกข้อมูลส่วนตัวอันนี้ไม่มีความเสี่ยงอยู่แค่อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดว่ารหัสผ่านของคุณหลุดไปอันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะระวังไว้พร้อมกับเรียนรู้การใช้ประโยชน์ของแอปอย่าลืมเรียนรู้การใช้อย่างปลอดภัยไว้ควบคู่กันด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์เจอเรื่องอึ้งตรวจสอบให้แน่แล้วค่อยแชร์ก็ได้